แล้วยังต่อกับเรื่องของความขัดแย้งที่ยังเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับเราจะพูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนซึ่งเป็นจังหวะที่เราพูดถึงช่วงของวันคริสต์มาสเนี่ยแหละครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ยูเครนเริ่มฉลองคริสต์มาสในวันนี้ก็คือ25ธันวาคมหลังจากตลอดช่วงประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ย ยูเครนฉลองคริสต์มาสเหมือนกันแต่ว่าฉลองคริสต์มาสตามวันของรัสเซียก็คือวันที่7มกราคมนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นความตั้งใจของฝ่ายยูเครนครับที่ต้องการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมแบบเดิมที่เดิมทีเนี่ยยูเครนอาจจะอิงไปทางวัฒนธรรมที่ใกล้กับรัสเซียเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมที่ตามชาติตะวันตกแทนหลังจากที่รัสเซียเกาะสองครามในยูเครน โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวอลอดเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนกล่าวขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายครับรวมถึงรัฐบาลสหรัฐที่ออกคําสั่งความบาตท,ทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อรัเสเซียเพิ่มเติมแต่ก็ยังย้ําว่ายูเครนกําลังรองเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ที่ในตอนนี้ติดปัญหาการเมืองภายในสหรัฐจนยังไม่สามารถอนุมัติมาช่วยยูเครนได้ อย่างไรก็ตามเทศกาลคริสต์มาสของอยูเครนก็ยังมีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีรายงานการโจมตีทาาอากาศของรัเสเซียไปยังภูมิภาคเคอร์ซอนจนทําให้มีประชาชนเสียชีวิต5คนโดยในจนํานวนนี้มีคู่สามีภรรยาอายุ87และ81ปีเสียชีวิตด้วยนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วแหละครับว่าการสู้รบในยูเครนจะเป็นสถานการณ์ที่ยาวนานข้ามปีและเชื่อได้ว่าสถานการณ์ในปีหน้าก็จะองยิ่งจับ ติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีบริบทหลายอย่างที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนทิศทางของสองครามยูเครนได้หรือไม่ขณะเดียวกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการสู้รบในสงครามยูเครนอาจจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะในตอนนี้เริ่มมีสัญญาณของการใช้เครื่องบินรบสู้รบในสงครามยูยเครนชัดเจนมากขึ้นแล้ว โดยในมุมหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการยูเครนอ้างครับว่าสามารถยิงเครื่องบินรบซู -34 ของรัสเซียตกได้ถึง3ลำในพื้นที่ภาคใต้ของยูเครนนายวโลดิเมียเซนสกี้ประธานาธิบดียูเครนระบุในวันเดียวกันก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการขอบคุณนายทหารยูเครนที่ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในภูมิภาคเคอร์ซอนพร้อมชี้ว่านี่เป็นผลงานของกองพลต่อต้านอากาศยานในพื้นที่ ขณะเดียวกันผู้นํายูเครนยังกล่าวขู่ไปถึงรัเสเซียด้วยการระบุว่าบรรดานักบินของรัเสเซียทุกคนต้องรับรู้ได้แล้วว่าจะไม่มีใครได้รับการยกเว้นโทษจากการกระทําที่ทําตัวเป็นนักฆ่าแบบนี้โดยข่าวที่ยูเครนอ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินซู34ของรัเสเซียตกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้นะครับ ไม่ได้มีการพูดถึงโดยรัฐบาลของรัสเซียแต่ถึงอย่างนั้นถ้าไปดูบล็อกเกอร์รัสเซียที่เกาะติดการทําสงครามยูเครนก็มีรายงานยืนยันถึงการที่รัสเซียสูญเสียเครื่องบินรบรุ่นนี้ในสงครามยูเครนไปเช่นกัน,นครับนี่คือมุมหนึ่งที่ในภาพใหญ่เราจะเห็นนะครับว่าสงครามยูเครนเป็นเรื่องการสู้รบด้วยเครื่องบินรบแล้วแต่นี่คือในมุมของรัสเซียครับแต่ปรากฏว่าในปีหน้าในมุมของยูเครน ก็มีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่เป็นการสู้รบด้วยเครื่องบินรบมากขึ้นเช่นกันเพราะในตอนนี้มีการยืนยันออกมาแล้วครับว่าความช่วยเหลือทางการทหารจากชาติตันตกให้กับยูเครนที่เป็นเครื่องบินรบ F 1 6อาจจะมาถึงยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับแม้ว่านี่จะไม่มีการระบุวันที่ยูเครนจะได้รับเครื่องบิน F 1 6จากชาติตันตกที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามีการประเมินว่ายูเครนอาจจะได้รับเครื่องบินรบ F 1 6 ล็อตแรกภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็เท่ากับว่ามันเป็นช่วงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วโดยเรื่องนี้เป็นท่าทีที่มาจากเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่22ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางการเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าได้ตัดสินใจเตรียมการส่งมอบเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับยูเครนจำนวน18ลำะครับนายกั้มนตรีเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการตัดสินใจของเนเธอร์แลนด์ในการส่งมอบเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับยูเครนล็อตนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดในข้อตกลงที่จะช่วยเหลือทางการทหารต่อ,อยูเครนการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ครั้งนี้ถ้าจํากันได้นะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องของอยูเครนที่มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยครับแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องข้ามปีจนกระทั่งมีความคืบหน้าที่ชาติตะวันตกเห็นพ้องจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครน แล้วก็นําไปสู่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่มีการเริ่มเตรียมการด้วยการให้รัฐบาลยูเครนส่งนักบินยูเครนไปฝึกซ้อมการขับเครื่องบิน F-16 และกระบวนการในตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนแล้วนะครับนั่นหมายความว่านักบินยูเครนได้ทยอยจบหลักสูตรซ้อมบินเครื่องบิน F-16 ที่ชาติตันตกจัดคอร์สให้และพร้อมนําเครื่องบินรุ่นนี้บินสู้กับรัสเซียแล้ว และอย่างที่บอกนะครับแม้ทางการนเนเธอร์แลนด์จะไม่ได้ระบุว่าเครื่องบินรบ F 1 6จะส่งให้ยูเครนเมื่อไหร่แต่ว่ามีการประเมินจากสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISW คาดการว่าเครื่องบินรบ F 1 6ล็อลดแรกที่ยูเครนน่าจะได้รับอาจจะได้รับภายในสิ้นปีนี้ครับก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านั่นเองการประเมินนี้เป็นการประเมินที่อ้างเอกสารยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนียที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ครับ ระบุว่าเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็เบลเยียมต่างให้มีการสัญญากับยูเครนเอาไว้แล้วว่าจะบริจาคเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนภายในสิ้นปีนี้นี่ครับวันนี้25นะครับอีก6วันก็จะถึงวันสิ้นปีหมายความว,าว่าสิ่งที่อาจจะต้องจับตาในช่วง6วันต่อจากนี้เราอาจจะได้เห็นยูเครนได้รับของขวัญปีใหม่จากชาติตะวันตกคือเครื่องบินรบ F16 จากเนเธอร์แลนด์อาจจะเป็นทั้งล,อล็อต18ลำหรืออาจจะส่งมาให้บางส่วนก่อนหรือไม่แต่คำถามที่ตามมาก็ยังมีอยู่ครับอย่าลืมนะครับว่ายูเครนขอเครื่องบินรบ F16 มาใช้สู้กับรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้วครับและสิ่งที่เรากำลังคาดการจับตาก,กันอยู่ก็คือยูเครนจะพึ่งได้เครื่องบินรบ F16 มาต่อตาา้านรัสเซียในช่วงปลายปีนี้ นั่นเท่ากับว่าระยะเวลาขอกับระยะเวลาที่ได้ใช้เวลานานถึง1นึ่งปีเต็มๆเ,เลยนะครับระยะเวลาการขอจนกว่าจะได้1ปีที่ก็ต้องยอมรับว่ายาวนานเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าระยะเวลาที่ล่าช้าแบบนี้เครื่องบินรบ F16 ยังจะเป็นกุญแจสำคัญเปลี่ยนทิศทางสถานการณ์ของสองครามยูเครนแบบที่เราเคยคาดการ ในช่วงที่ยูเครนขอใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งคำตอบนะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับบอกว่าเครื่องบิน F-16 ที่ยูเครนอาจจะได้ในตอนนี้อาจไม่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนทิศทางสงครามยูเครนขนาดนั้นแล้วครับเหตุผลสำคัญก็คือระยะเวลากว่าที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบ F16 มาต่อกรกับรัสเซียนั้นล่าช้าเกินไปครับจนทาให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัเสเซียได้เตรียมการรับมือด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆที่สําคัญไว้หมดแล้วคนที่ออกมายอมรับเรื่องนี้เองเลยนะครับก็คือผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนระบุเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่าเครื่องบิน F 1 6น่าจะมีส่วนช่วยยูเครนน้อยลงเพราะช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมารัสเซียได้วางระบบป้องกันไว้หมดแล้วนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ยังไม่ค่อยเอื้อให้ยูเครนใช้เครื่องบินรบ F 1 6ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นักด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคของยูเครนเองที่ไม่ได้เอื้อต่อเครื่องบินรบ F 1 6สําสำคัญสำคัญเลยก็คือรันเวย์ที่มีอยู่ของยูเครนเนี่ยยังเป็นรันเวย์แบบเก่าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องบินสมัยโซเวียตมากกว่าเครื่องบินของชาติตะวันตกนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือจนถึงตอนนี้น่าจะยังมีนักบินที่ผ่านการฝึกขับเครื่องบินรบ F 1 6ที่เป็นชาวยูเครนจํานวนไม่มากครับซึ่งที่ผ่านมายูเครนได้ส่งนักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไปฝึก F 1 6ที่เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกาแล้วก็โรมาเนียแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเราพูดถึงว่า f16 ที่กําลังจะได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่กุญแจที่เป็นกุญแจหลักกุญแจสําคัญในการเปรียบทิศทางสงครามยูเครนแบบที่เราเคยคิดเมื่อปีที่แล้วเพราะทุกอย่างมันช้าไปแล้วเนี่ยแต่นั่นก็ไม่หมายความว่า f16 ที่ยูเครนจะได้รับจะไม่สําคัญไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว การที่ยูเครนได้เครื่องบิน F-16 มายังมีข้อดีครับข้อดีทั้งในเชิงการรบและข้อดีในเชิงทิศทางในอนาคตที่มีต่อ,อยูเครนเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเครื่องบิน F-16 เป็นเครื่องบินเทคโนโลยีตวนตกที่บรรดาชาติตวนตกมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เครื่องบิน F-16 แม้ว่าจะผลิตมานับไปรับมา 30- 40, 40ปีแล้วเหมือนกันสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ย แต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ผ่านการพัฒนาปรับปรุงทําให้สามารถดัดแปลงในการใช้งานทางการทหารได้อย่างหลากหลายและหลากหลายมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่เป็นเทคโนโลยีสหภาพโซเวียตด้วยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเครื่องบิน F16 ที่จะส่งให้ยูเครนเนี่ยก็อาจจะมีการติดตั้งระบบเรดาร์หรือว่าอาวุทธที่สามารถยิงจากเครื่องบิน F16 ไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยามากกว่าเครื่องบินเทคโนโลยีสหภาพโซเวียตหรือว่าการที่ยูเครนหันไปใช้เครื่องบิน F16 ยังหมายความถึงการเบนเข็มเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศด้วยนะครับจากเดิมที่รู้กันก็คือยูเครนใช้เทคโนโลยีทางการทหารจากโซเวียตเป็นหลักแต่ว่าการที่ยูเครนได้ f 16ครั้งนี้มีการฝึกนักบินให้ขับ f 16เป็นนี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้ยูเครนเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศไปเป็นเทคโนโลยีทางการทหารของชาติตันตกครับซึ่งเรื่องนี้จะเอื้อต่อเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเช่น เรื่องที่ยูเครนในช่วงที่ผ่านมาแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเพราะว่าการเข้าร่วมนาโตเนี่ยข้อหนึ่งที่ชาติสมาชิกนาโตอาจจะพิจารณาก็คือการที่ประเทศที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคงจะต้องใช้เทคโนโลยีของชาติตะวันตกด้วยหรือไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นก็ได้ครับเอาแค่ระยะสั้นๆก็ขอแม้ว่า F16 ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ผู้บัญชาการทหารอากาศของยูเครนบอกว่า อาจจะมีส่วนช่วยยูเครนน้อยลงเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นในตอนแรกแต่มันยังช่วยอยู่ดีครับเพราะว่าในระยะสั้นการที่ยูเครนได้เครื่องบินรบ F16 มาใช้ก็ย่อมหมายถึงการได้เครื่องบินรบมาทดแทนฝูงบินเดิมที่อาจเสียหายจากการสู้รบจากรัสเซียก่อนหน้านี้และยังหมายถึงการหาเครื่องบินหรืออะไหล่มาทดแทนหากถูกโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องบินโซเวียตยุคเดิม ที่เป็นรุ่นเก่าและเป็นเทคโนโลยีของโซเวียตที่ต่อมาเป็นปรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ยูเครนประสบปัญหาหาอะไหล่มาทดแทนยากเพราะว่าอะไหล่ที่จะเอามาใช้ทดแทนเครื่องบินโซเวียตรุ่นเดิมของยูเครนเนี่ยไม่สามารถไปเอามาจากรัสเซียที่เป็นคู่สงครามได้ต้องไปหาต้องไปขอชาติที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตด้วยกันมาก่อนแล้วมีเทคโนโลยีทางการทหารมีเครื่องบินรบเทคโนโลยีโซเวียตเหลืออยู่ในคลังเนี่ย มาตัดมาต่อเอาอะไหลมาใช้ทดแทนแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้ายูเครนใช้เครื่องบินรบ F-16 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของชาติวันตกผลิตโดยล็อกฮิมมาตินของสหรัฐอเมริกาการหาอะไหลมาทดแทนการหาเครื่องบินมาทดแทนก็น่าจะทำได้มากขึ้นข้อมูลในเชิงสถิติบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายเครื่องบิน F16 ให้กับกองทัพทั่วโลก แล้วกว่า4,600ยลำเครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินกับยูเครนขึ้นมาเช่นยูเครนต้องการอะไรเครื่องบิน F16 หรือมองโลกในแง่ร้ายกับยูเครยนยิ่งกว่านั้นก็คือหากเครื่องบิน F-16 ที่ยูเครนใช้ขาดแคลนเสียหายไม่สามารถใช้การได้ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มากกว่าที่ชาติที่ถือครองเครื่องบิน F16 ซึ่งแทบจะทั้งหมดเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่แล้วเนี่ย ก็จะบริจาคเครื่องบิน F 1 6ที่มีอยู่ในฝูงบินของตัวเองให้กับยูเครนแล้วยูเครนก็จะได้เครื่องบินรบ F 1 6มาทดแทนในระยะเวลาที่เร็วขึ้นมีคือภาพที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นภาพที่ผมบอกว่าสงครามยูเครนอาจจะเป็นภาพของการสู้รบรเผชิญหน้าด้วยเครื่องบินรบมากขึ้นและเป็นเครื่องบินรบที่ยูเครนได้ F 1 6มาแล้วด้วยต้องดูกันต่อนะครับ ถึงสถานการณ์ในยูเครนปีหน้าครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตากันข้ามปีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมองภาพกันยาวๆเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ายูเครนก็กําลังประสบปัญหาความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกที่ขาดตอนหรือไม่ปีหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรภายใต้บริบทหลายๆอย่างที่แวดล้อมอยู่การเลือกตั้งสหรัฐ การเลือกตั้งรัสเซียสถานการณ์ในชาติยุโรปล้วนมีผลต่อสองครามยูเครนทั้ทงสิ้นนะครับสำนักข่าว today, make tomorrow today